นอกจากสภาพอากาศแล้วที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับบางทีเราก็งงนะโอ้มันมีคูมงคูเมืองมีจงมีแจงอะไรต่างๆนานามากมายทีนี้เสร็จน้าสงสารฝรั่งคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นผู้ชายผู้หญิงชาวฮังการีนะครับปรากฏว่ากตีลังกาไม่ได้ตีลังกาแบบธรรมดานะก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตกหลุมตีลังกาบาดเจ็บเลยครับคุณผู้ชมดูเทปนี้ฮะ สงสารโชคดีที่ยังใส่หมวกกันน็อกทั้งคู่นะเมื่อกี้เรายังคุยกันอยู่เลยนะถ้าเป็นคนไทยสงสัยจะหัวแตกไปแล้วเนี่ยเพราะว่าหลายคนไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกไงแต่ว่าคู่นี้ยังดีนะที่เขาใส่หมวกกันน็อกอ่ะแต่ก็เจ็บหนักเพราะว่าตีลังกาเท้าชี้ฟ้าอแล้วดูนะผิวถนนผิวการจราจรเนี่ยมันจะเป็นด่างๆด่างๆแบบนี้หลายจุดเห็นไหมฮะและไอ้จุดที่มอเตอร์ไซค์ไปตกหลุมนละหลุมมันใหญ่ไงนะใช่ค่ะหลุมมันขนาดไหนรู้ไหมคุณเอท่านผู้ชมฮะ 50คูณเซนติเมตรแล้วความลึกนะฮะก็ลึก50เซนติเมตรคือล้อนะหล่นลงไปทั้งล้อตุบลงไปเลยแบบนี้นะครับจุดเกิดเหตุอยู่แถวแถวแบบริเวณประตูช้างเผือกนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าไอ้ที่เราเห็นผิวจาราจรที่มันเป็นด่างๆด่างๆอยู่เนี่ยเหมือนกับเอาอะไรอ่ะยางมาตอยเออยางมาตอยมาโปะเอาไว้นี่ก็คือดําเนินโครงการนําสายไฟลงใต้ดินของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟพ แน่นอนครับคลิปนี้นะครับเขาก็แชร์ไปในโซเชียลมีเดียนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ยเสียหายอายเขาอายเขาเมืองท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นเมืองหลักของไทยแลนด์เราเลยเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้และแน่นอนในคนฮังการีเขาก็แน่นอนก็ต้องไปบอกต่อใช่ไหมโอ้มาไทยแลนด์เนี่ยมันต้องระวังนะะเชียงใหม่ก่อนหน้าน,นี้ก็อากาศแย่ที่สุดของโลกนอกจากอากาศจะสูดเข้าไปแล้วเนี่ยถนนก็ต้องระวังนะถูกไหมฮะ,ะเขาบอกว่าอย่าให้มีการแก้ไขนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับ ก็มีการทาโน่นทํานี่ทํานั่นแล้วก็ไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของคนที่มาใช้รถใช้ถนนกันนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ชาวบ้านเข้าบ่นเลยนะซ้ํำซากไม่แก้ไขสักทีและโครงการที่เราเห็นนะครับบ้างก็เอามาตอยมาปิดเอาไว้บ้างก็เอาแผ่นเหล็กมาปิดเอาไว้แบบนี้โครงการในต่อเนื่องจะแล้วเสร็จในปี2568ก็คือปีหน้าแลวเราต้องอยู่แบบนี้อีกเป็นปีต้องอดทนเหรอ ต้องทาให้มันดีไหมล่ะจุดตรงไหนที่มันเป็นการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จอะ่ะอุปกรณ์ในการแบบว่าเอามาตั้งป้องกันมันต้องชัดเจนป้ายมันต้องชัดเจนแสงไฟต้องมีไหมต้งเอแสงไฟต้องมีแ,งแล้วก็ไม่ไม่เอาแบบว่าแก้ผ้าหน้ารอดอ่ะเอายางมาต่อยมาโปะๆแต่ทัทง้ทงๆท,ที่ข้างล่างอะเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ก็ไม่ได้โอะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับพ่อเมืองครับล่าสุดนะท่านนิรัต พงศิสิทธิถาวรครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านทราบเรื่องร้านะครับท่านก็สั่งการเดี๋ยวนั้นเลยครับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะเจ้าของโครงการเนี่ยไปเยี่ยมชาวฮังการีทั้งสองคนก่อนหญิงชายน่าจะเป็นแฟนกันนะครับแล้วก็แน่นอนเราต้องมีการชดเชยเยียวยาดูแลอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กำชับนะครับทุกหน่วยงานนะครับ ตอนนี้ขอให้ก่อสร้างด้วยความเรียบร้อยและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนให้ามากที่สุดโอ้โหดูหลุมหลุมมันใหญ่พอสมควรนาะแล้วอย่าลืมนะบางทีถ้าหลุมมันกว้างมากๆมันมีพวกหลงพวกเหล็กแบบนี้จะเกิดกรณีถ้าตกลงไปปับ๊บเสียบเสียบเข้าไปนี่จะเป็นยังไงตายได้ตายได้วาเสียได้นะ เห็นบอกว่าทางบริษัทผู้รับเหมาครับพาผู้เสียหายก็คือชาวฮังการีนะครับไปลงประทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานก่อนครับที่สอพเอมืองเชียงใหม่แล้วก็ทางบริษัทรับเหมาเองนะครับก็แน่นอนครับต้องแสดงความรับผิดชอบ ชดใช้ค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยชาวฮังการีน่าจะไปเช่ามารวมถึงค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีค่าปลอกขวานด้วยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาในวันนี้ครับพุสธค่ะขขเราเหตุการณ์ที่เราเห็นคลิปอุบัติเหตุเน่เมื่อวานนะครับช่วงเย็นช่วงเช้าว,วันนี้เองครับพุสธค่ะเราก็ไปที่จุดนี้ครับเห็นบอกว่ามีการระเบิดหลุมออกครับเปิดหลุมออกเพื่อเตรียมจะซ่อมแซมแล้วนะครับแล้วก็ นำกลวยบ้างนำแบเรียพลาสติกมาขวางเอาไว้แล้วก็มีเชือกกั้นเอาไว้แต่ดูแล้วมันก็ยังเหมือนไม่ปลอดภัยนะใช่ค่ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยก่อนจะถึงจุดที่มีการซ่อมแซมถนนนะมันต้องมีป้ายบอกเป็นระยะก่อนอีก300เมตรถึงจุดซ่อมถนนอีก200เมตรอะไรอย่างเงี้ยมีไหมให้เขารู้ลูกหน้ามีไหมอันนี้เป็นอย่างนี้เหรอที่เข<อ>าแก้ไขามาแล้วก็มีไฟติดเอาไว้ใช่ไหม อ่าใช่ที่เป็นแท่งขึ้นมา,าใช่ไหมกลางคืนก็คงจะวับแวบบ<า>อบแวบบอบแวบชาวบ้านบอกแบบนี้นะครับคนเชียงใหม่ก็แล้วการคนพื้นที่บอกว่าเนี่ยรู้ไหมคุณนักข่าวรอบคูเมืองเนี่ยส่วนใหญ่นะมันก็สภาพมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละเดี๋ยวขุดเดี๋ยวเจาะพื้นผิวเป็นหลุมเป็นบอ่อ นะครับแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยบางจุดเนี่ยชาวบ้านคนเชียงใหม่บอกว่าไม่มีการลาดยางทับเอาไว้ด้วยนะมันอันตรายจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าชาวเชียงใหม่ไม่ต้องห่วงเราเป็นเพื่อนกันอยู่กรุงเทพก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหลายพื้นที่ก่อสร้างอะไรเสร็จอย่างรถไฟฟ้าคืนพื้นที่เสร็จปุ๊บคืนจริงๆข้างล่างเนี่ยังคลุกละเป็นลุมเป็นบ่ออยู่เลยเอาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกันไม่รู้ว่าจะไปถึงหูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะ